เอามาที่ข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับมีกรณีของตำรวจนะฮะอุ้มเผานั่งยางเมียตัวเองยอมรับสารภาพว่าทำไปด้วยความหึงหวงกลัวว่าผู้หญิงเนี่ยจะปันใจให้กับผู้ชายคนอื่นนะครับแล้วก็อ้างบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ว่าญาติเนี่ยบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายเนี่ยเคยโดนสามีเนี่ยซ้อมบ่อยครั้งเคยโดนเอาปืนจ่อหัวจะยิงทิ้งก็เคยมาแล้วนะครับจากกรณีที่พบศพนางสาวธันนิสาวิชนันคุณที่วิชนันคุณนิธิอายุ40ปีนะครับก็ถูกฆ่าเผานั่งยางครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่บริเวณพงหญ้าบริเวณถนนหน้าซอยโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนนะครับในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเธอเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยญาติก็ไปแจ้งความคนหายไว้แล้วตั้งแต่วันที่11มีนาคมต่อมาทางตำรวจครับได้มีการตรวจสอบและพบเจอศพนะฮะก็ได้มีการเรียกตัว10ตำรวจเอกปิยะนาโควงเป็นผบ.หมู่งานสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ10ตำรวจเอกปิยะเนี่ยเป็นใครครับก็เป็นสามีของผู้ตายนี่แหละนะก็นำตัวมาสอบสวนเพราะมีรายงานบอกว่าเนี่ย10ตำรวจเอกปิยะเนี่ยมักจะมีปัญหามีปากเสียงกับภรรยาบ่อยครั้งต่อมาภรรยาเนี่ยหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาส่วนสาเหตุการทะเลาะเนี่ยมีคนใกล้ชิดบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยทะเลาะกันด้วยสาเหตุความหึงหวงมีการลงไม้ลงมือต่อกันและกันเพราะตัวของฝ่ายหญิงทำงานกลางคืนอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะครับต่อมาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นบ้านของ10ตำรวจเอกปิยะพบว่ามีรองเท้าของผู้หญิงอยู่ส่วนของที่หอพักก็ยังอยู่ครบต่อมาโดนกดดันสอบปากคำอย่างหนักเข้า10ตำรวจเอกปิยะก็มีอาการวิตกกังวลสุดท้ายยอมรับบอกว่ามีการทะเลาะกันแล้วก็มีการเผลอพูดออกมาบอกว่าพลั้งมือแรงไปหน่อยนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็ทางตำรวจก็มีการคุมตัวเอาไว้สอบสวนนะครับกระทั่งมีการคือทีแรกเนี่ยตอนที่ยังไม่เจอศพอ่ะตอนที่ยังไม่เจอศพเนี่ยตอนนั้นก็เอา10ตำรวจเอกปิยะไปสอบแล้วนะฮะว่าตัวของคุณธันนิสาเนี่ยหายไปไหนนะครับทาง10ตำรวจเอกปิยะเนี่ยหลุดปากออกมาบอกว่าพลั้งมือแรงไปหน่อยถามว่าเอาภรรยาคุณหายไปไหนบอกไม่รู้ต่อมาพอมีการพบศพของฝ่ายหญิงนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหนี่โดนเผานั่งยางนะฮะแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าช่วงประมาณ3ทุ่มของวันที่12มีนาคมเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับขับรถยนต์ตราโล่ของตำรวจสีแดงเลือดหมูมาจอดอยู่แล้วก็มีไฟลุกออกมาบริเวณทุ่งนาชาวบ้านบอกไม่ได้สนใจยังสงสัยว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยมาจอดเผาอะไรนะครับพอช่วงบ่ายก็เห็นมีตำรวจมาตรวจหาอะไรก็เลยมาทราบเรื่องว่าอ้าวตกลงมีคนถูกฆ่าเผานั่งยางทางตำรวจได้สอบเค้น10ตำรวจเอกปิยะอีกครั้งนึงจนสุดท้ายเขายอมรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุฆ่าภรรยาจริงเกิดจากความหึงหวงเพราะภรรยาเนี่ยตีตัวออกห่างและเกรงว่าจะปันใจให้กับผู้ชายคนอื่นไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายโดยลงมือฆ่าตอนที่ภรรยาเนี่ยกลับมาจากข้างนอกช่วงประมาณตี2ถึงตี3ของคืนวันที่11มีนาคมสถานที่คือบ้านพักของข้าราชการตำรวจโดยใช้หมอนเนี่ยกดนะกดที่บริเวณจมูกจนกระทั่งขาดใจตายก่อนจะนำศพมาไว้ที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจภายในตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมฮะจับภาพสุดท้ายตอนที่ผู้ตายเนี่ยครับเดินทางกลับไปที่บ้านพักตำรวจพร้อมกับเพื่อนในช่วงกลางดึกนะครับ10ตำรวจเอกปิยะเนี่ยหลังจากที่ฆ่าเมียตัวเองปุ๊บก็เอาศพเนี่ยใส่รถตำรวจจากนั้นก็ไปเผาที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกและชิ้นส่วนที่เผาไม่หมดเอาไปทิ้งที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสะพานอโยธยาขณะที่ตำรวจได้มีการคุมตัว10ตำรวจเอกปิยะเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยด้วยคือ1ก็ไม่เปิดเผย2ไม่อนุญาตให้นักข่าวเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพทำข่าวนี่นะครับแต่ว่าพาไปแล้วพาไปทำแผนแล้วนี่อันนี้ภาพตอนนาทีที่ผู้ตายเนี่ยเดินกลับบ้านภาพสุดท้ายคือฟังดูเนี่ยบอกว่าเขาพลั้งมือแรงไปหน่อยแต่ว่ามีข้อมูลจากทางญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเป็นน้องสาวเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้พี่สาวกับผู้ต้องหาเนี่ยเคยทะเลาะกันมาแล้วนะถึงขั้นไปแจ้งความไว้แล้วแต่ก็ไกล่เกลี่ยกันมาตลอดทะเลาะกันหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งหนักที่สุดก็คือพาตัวพี่ไปที่อำเภอวังน้อยแล้วเอาปืนจ่อที่ศีรษะเพื่อจะยิงทิ้งแต่พี่ขอร้องขอชีวิตเอาไว้ครั้งนั้นก็เลยไม่โดนยิงทิ้งพอตำรวจจับได้ก็ดีใจมากเพราะสงสัยอยู่แล้วนะคะว่าที่พี่หายไปเนี่ย
น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับนายคนนี้แน่สุดท้ายคราวที่แล้วเนี่ยไกล่เกลี่ยเรียบร้อยจับตัวได้เรียบร้อยพอมาอยู่ด้วยกันเจอแบบนี้อีกคราวนี้ฆ่าทิ้งเลยนะคะโอ้โหน้องสาวของผู้เสียชีวิตนี่คือแบบคาดไม่ถึงเลยจริงๆลองฟังเสียงคุณคณิษฐาเคร่งครัดหน่อยนะคะแล้วมันมีหลายๆอย่างที่เราสงสัยอ่ะก็คือทำไมผู้ต้องหาไม่โทรแจ้งญาติทั้งๆที่เรารู้ข้อมูลแล้วว่าผู้ต้องหารู้ตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันที่11แล้วว่าผู้เสียไอ้ผู้ที่เสียชีวิตหายไปพี่สาวหนูหายไปแล้วคือปกติคือถ้าเขาตามหาพี่หนูไม่เจอเวลาทะเลาะกันเนี่ยเขาต้องโทรตามหาทั้งแม่ทั้งอะไรอย่างนี้แต่คือเขาเงียบไปซึ่งผิดสังเกตแล้วใช่ผิดสังเกตแล้วพี่สาวหนูอ่ะไม่มีทางที่จะออกไปโดยไม่มีอะไรติดตัวเลยแม้แต่เงินก็ไม่มีทำร้ายร่างกายอยู่จนขึ้นโรงพักแจ้งความเลยนะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นึงคือพวกฝั่งญาติอ่ะคือติดใจอยู่แล้วที่วังน้อยเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่พี่สาวหนูโทรมาบอกหนูว่าเขาเคยทำร้ายร่างกายตบตีเขาเอาปืนจ่อเขาแล้วจะพาไปยิงทิ้งที่วังน้อยแต่รอบนั้นพี่หนูกลับมาได้เขาบอกว่าเขารักพี่สาวหนูแต่เขาบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเขารักพี่สาวหนูมากอันนี้หนูยอมรับแต่แค่ไม่เข้าใจว่ารักยังไงทำไมถึงต้องทำร้ายกันนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับตำรวจก็ได้แจ้งข้อหา10ตำรวจเอกปิยะข้อหาฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับส่วนกระดูกที่พบเดี๋ยวจะไปตรวจ DNA นะฮะว่าตรงกันหรือไม่กับDNA ของแม่ผู้ตายแล้วก็มีข้อมูลว่าตัวของ10ตำรวจเอกปิยะเนี่ยเคยผ่านการฝึกเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับผ่านการฝึกมาจากหน่วยสวาทมีความสามารถชำนาญในการใช้อาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านมาคบหากับผู้ตายเนี่ยมา2ปีนะครับต่อมาก็ขอเลิกกันได้สักราว1เดือนแล้วสาเหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงไปมีผู้ชายอื่นแต่อย่างใดนะครับทางญาติเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกผู้ชายเนี่ยทำร้ายร่างกายบ่อยก็เลยเลิกครับแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยอ้างบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยปันใจไปให้ผู้ชายคนอื่นนี่นะฮะนี่อ้างว่าผู้หญิงปันใจไปให้คนอื่นก็เลยฆ่าทิ้ง